ไปดูความสามารถของเด็กป.4แม่ขี่ม้าออกกำลังกายเด็กป.4นี่10ขวบเองนะก็ขี่ม้าได้ด้วยนะคะไปที่จังหวัดตรังค่ะอู้หนูน้อยตัวนิดเดียวเองตัวใหญ่ๆเนาะถ้าเทียบกับม้าแล้วน้องตัวเล็กมากนะคะม้าตัวสูงค่ะม้าสูงมากชื่อว่าน้องหยกหรือว่าเด็กหญิงสุกัญชนกชัยทองนะคะโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยอำเภอนายงจังหวัดตรังแล้วม้าเนี่ยเป็นม้าเพศเมียนะคะอายุ6ปีชื่อว่าซาร่าก็ขี่ไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 5-6 กิโลเมตรต่อวันจอร์จอยู่ไหนครับจอร์จจอร์จไม่มาเลยฮะจอร์จไม่มาค่ะนี่ซาร่านะแล้วดูความคล่องแคล่วของน้องดูการบังคับม้านะคะขี่เก่งนะเนี่ยนะเขาเลี้ยงกันมาหลายปีค่ะหยกเองก็ซึมซับนิสัยรักม้ามาจากครอบครัวผูกพันกับม้ามาตั้งแต่เด็กๆและก็ฝึกเพื่อจะขี่ออกกำลังกายค่ะและที่สำคัญก็คือขี่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นจะมีคุณพ่อคอยขี่ม้าอีกตัวประกบนะคะครับแต่ว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาน้องไปคนเดียวได้แล้วค่ะถือว่าเก่งและคุณพ่อปล่อยแล้วนะคะแต่ว่าปล่อยก็จริงแต่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามดูอยู่ห่างๆนะครับคือประมาณว่าป้องกันรถใหญ่บนท้องถนนให้ลูกหน่อยเพราะว่าม้าเนี่ยก็ใช้เลนเดียวกันกับรถอะนะคะใครๆเห็นก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวนิดเดียวเองแล้วเป็นคนเดียวในจังหวัดตรังนะคะที่ขี่ม้าได้คล่องแคล่วคือถ้าเป็นม้าลายก็คงไม่มีปัญหานี่ไม่ใช่ม้าลายด้วยนะทำไมคะอ้าวม้าลายเขามีถนนให้ไงเขามีทางม้าลายอันนี้เป็นทางม้าเฉยๆอันนี้ไม่ใช่ม้าลายสิค่ะอ๋อนี่แหละค่ะฟังฟังน้องนะคะรอบแถวนี้ช่วงไหนเช้าหรือเย็นเช้าไปก็ไปกลับกี่กิโลได้คะไปกับ5กิโล6กิโลป้ายังไงคะม้าที่น่ารักค่ะที่ก็ดีขึ้นขี่ม้าก็เก่งขึ้นสามารถปล่อยให้เขาขี่คนเดียวได้แล้วแต่ว่ายังต้องขี่มอเตอร์ไซค์ประกบเขาขี่ม้าไปเที่ยวเล่นในหมู่บ้านช่วงไหนช่วงไหนคะช่วงเช้าผมจะพาเขาขี่เที่ยวแล้วก็บางครั้งก็พาไปที่โรงเรียนเขามีม้าอยู่มีอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเจ้าจัสตินนะคะครับอ๋อมีม้าอยู่2ตัว อ๋อนี่ไงนี่เจ้าตัวนี้คือจัสตินแล้วมีสัตว์เลี้ยงอีกเยอะแยะเลยดูสิทั้งไก่ม้าหน้าตาแปลกๆในตัวดำๆอันนั้นหมูใช่ไหมอ๋อหมูเหรอฮะหมูป่าค่ะอ๋อโอ้แล้วเขาอยู่ด้วยกันได้สบายๆเลยนะคะชนิดที่ไม่ทำร้ายกันแถมยังดูแลเป็นมิตรกันด้วยนะคะครับเออนี่อยู่ในคอกเดียวกันเลยนะ เขาเรียกว่า สถานะเดียวกันนะ